สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มากับตัวละครที่มีชื่อว่าลินนี่กันนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในอีกประมาณ10วันที่จะมาถึงเนาะก็จะมีในส่วนของแพท 4.0 เข้ามาอัปเดตนะครับซึ่งผมก็จะมาทำในส่วนของคลิปลินนี่ออกมานั่นเองว่าตัวละครลินนี่นั้นเก่งพอไหมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop Shop Shopเริ่มจากในส่วนของเบสสแตทของในส่วนของลินนีกันก่อนเลยละกันนะครับณเลเวล90ลินนีจะมีเบส HP อยู่ที่ 11,021 และมี ATK อยู่ที่318ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับแล้วก็มีในส่วนพลังป้องกันอยู่ที่538โดยมีการเติบโตเป็นคริเลตนะครับหรือว่าอัตราคินั่นเองนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครธาตุไฟถือธนูตำแหน่งเมน DPS นะครับมากันที่การโจมตีปกติครับผมจริงๆการโจมตีปกติกับการชาร์จโจมตีเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีการชาร์จโจมตีเป็น2ระดับซึ่งไอระดับที่2นี่แหละที่มันจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนไปหรือต้องเอามาพูดเนาะการชาร์จโจมตีในระดับ2ของลินนีเนี่ยมันจะทำการยิงตัวของprop arrow ออกมานะครับซึ่งสร้างความเสียหายอยู่ที่ 293.76% ณพอสอนเลเวล9เนาะแล้วก็เรียกตัวของ green malkin hat มาด้วยนะครับซึ่ง green malkin hat ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในสนามทั้งหมด4วินาทีแล้วก็สืบทอดพลังชีวิตไปที่ 108.8% นะครับก็คือตัวของหมวกอันนี้จะมีพลังชีวิตอยู่ที่ 108.8% ของลินนีนั่นเองโดยความสามารถของหมวกอันนี้เนี่ยจะสามารถยั่วยุมอนได้ทุก5วินาทีนะครับต่อ1ครั้งหากหมดเวลาหรือว่าตัวของ Green Malkin Hat เนี่ยถูกทำลายจะสร้างความเสียหายไฟ Pyrotechnic Strike ออกมาใส่ศัตรู1ตัวเป็นดาเมจ 360% ณพอสวรรค์เลเวล9นั่นเองครับแล้วก็เมื่อเลือดของลินนีเนี่ยมันมีสูงกว่า 60% มันจะทำการลดเลือดตัวเอง 20% เพื่อให้ได้ตัวของสแต็กพร็อพเตอร์พลัสออกมา1สแต็กนะครับซึ่งไอ้พร็อพสุพัฒน์อันนี้จะสามารถสแต็กได้ทั้งหมด5ชิ้นหรือว่า5สแต็กนั่นเองเนาะโดยแต่ละสแต็กเนี่ยจะอยู่นานทั้งหมด30วินาทีนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพลังปฐมภูมิซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของพวกตัวละครฟอนเทนนะครับทุกตัวละครจะมีพวกพลังเชิงนี้หมดเลยโดยพลังปฐมภูมิอันนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหาย 46.84% ทุกๆ6วินาทีนะครับก็จะเป็นตัวของดาบที่ปักลงมาจากบนฟ้าเนาะในส่วนของสกิลธาตุนะครับผมนะตัวของลินนีเนี่ยจะทำการสะบัดหมวดสร้างความเสียหายไฟออกไปเป็นวงกว้างแล้วก็เคลียร์ตัวของพร็อพเซอร์พลัสทั้งหมดนะครับก็คือสแต็กพร็อพเซอร์พลัสที่มีอยู่เด็ดจะทำการเคลียร์ซึ่งในส่วนของสแต็กตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถฟื้นพลังชีวิต 20% ต่อ1สแต็กแล้วก็สร้างความเสียหายระเบิดตรงนี้จะสร้างความเสียหายเป็น 284% บวกกับ 90% ต่อสแต็กนะครับก็คือถ้าเกิดคุณมีพร็อพเซอร์พลัส5สแต็กก็คือตัวของสกิลธาตุตรงนี้จะแรงเพิ่มไปอีก 450% เลยนั่นเองก็ถือว่าเป็นสกิลที่แรงนะถ้าเกิดคุณมีพร็อพเซอร์พลัสเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวของ Green Malkin Hat เนี่ยอยู่บนสนามเนาะมันจะทำการระเบิดเพิ่มด้วยนะครับซึ่งก็จะสร้างความเสียหายเท่ากับตัวของ Pyrotechnical Strike จากตัวของการชาร์จโจมตีเนาะด้วยคูลดาวน์ของสกิลธาตุจะอยู่ที่15วินาทีนั่นเองครับและมาถึงในส่วนของท่าไม้ตายตัวของลินนีเนี่ยจะทำการแปลงร่างเป็นหมวกและเคลื่อนที่คล้ายๆกับคีลาระเนาะถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกนะครับเป็นเวลาทั้งหมด3วินาทีแล้วก็เมื่อคุณเข้าใกล้ศัตรูเนี่ยจะสร้างความเสียหายไฟ 261.8% ณพอสอนเลเวล9แล้วก็เมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลงไอ้3วินาทีตรงนี้นะครับหรือว่ากดใช้สกิลธาตุระหว่างที่มีอันติอยู่เนี่ยจะทำการระเบิดสร้างความเสียหายเป็นเบิร์สอย่างรุนแรงนะครับออกมาที่ 703.8% พร้อมกับเรียกในส่วนของ Green Malkin Hat ออกมานะครับแล้วก็ได้รับตัวของ Prop Surplus ขึ้นมาอีก1สแต็กโดยจะคูลดาวน์15วินาทีเท่ากับในส่วนของสกิลธาตุเลยแล้วก็ใช้พลังงานธาตุไม่ค่อยเยอะนะครับอยู่ที่60หน่วยซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1ทุกราคาสายกายชาอย่าพลาดนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับหรือว่าพรสวรรค์ติดตัวนั่นเองเนาะพรสวรรค์
ณเลเวล0นะครับก็คือพรสวรรค์ที่แบบคุณได้ตัวละครมามันใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงตำแหน่งของไอเทมพิเศษตามแมปนะครับที่จะขึ้นในฟอนเทนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเลเวล40เนี่ยหรือว่าปลดล็อกตัวละครจนถึงเลเวล40นะครับตัวของพรสวรรค์อันนี้จะปลดขึ้นมาก็คือพรสวรรค์อันที่2เนาะหรือว่าพรสวรรค์เลื่อนขั้น1นั่นเองนะครับหากลินนี่สูญเสียพลังชีวิตจากการยิงพร็อพแอโร่เนาะเมื่อกรีนมัลคินแฮทถูกศัตรูจะทำการฟื้นพลังงานธาตุให้กับลินนี่3หน่วยและสร้างกระแสเพิ่มขึ้นอีก 80% ของพลังโจมตีก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่โอเคนะมันสร้างกระแสเพิ่มนะครับแล้วก็พรสวรรค์เลื่อนขั้นอันที่2นะครับหรือว่าพรสวรรค์ที่ต้องเลเวล70ถึงจะปลดล็อกเนาะพรสวรรค์อันนี้เนี่ยลินนี่จะสร้างกระแสหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากธาตุไฟเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดศัตรูติดสัญลักษณ์ไฟอยู่ตัวของลินนี่จะสร้างกระแสไฟเพิ่มขึ้นนะครับยอดเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 60% แล้วก็ตัวละครแต่ละตัวในทีมเนี่ยยกเว้นลินนี่นะครับถ้าเกิดเป็นธาตุไฟจะทำการเพิ่มตัวของเอฟเฟคข้างต้นเพิ่มไปอีก 20% ก็คือจะสร้างแสงไฟเพิ่มขึ้น 80% อะไรประมาณนั้นเนาะด้วยวิธีข้างต้นตรงนี้เนี่ยครับตัวของลินนี่จะสร้างแสงไฟได้สูงสุด 100% นะครับง่ายๆก็คือตัวของลินนี่เนี่ยเหมาะกับทีมที่เป็นโมโนไฟนั่นเองนะก็คือถ้าเกิดมีตัวไฟ2ตัวในทีมเนี่ยลินนี่จะสร้างแสงไฟแรงขึ้น2เท่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมถามว่าดูจาก C0 เนี่ยลินนี่เป็นตัวละครแบบไหนใช่มั้ยผมมองว่าตัวของเลนนี่เนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทที่เอาออกมายืนชาร์จยิงเพื่อลดเลือดตัวเองแล้วก็ได้ตัวของสเตตเซอร์พลัสถูกปะจากนั้นเนี่ยก็กดในส่วนของสกิลธาตุนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบว่าฟื้นฟูเลือดตัวเองแล้วก็เคลียร์สเตตเซอร์พลัสสร้างดาเมจอย่างรุนแรงถูกปะจากนั้นก็กดอันตินะครับพออันติหมดเนี่ยมันก็จะระเบิดอีกครั้งเป็นดาเมจเบิร์สนั่นเองนะตัวละครมันก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วก็สลับออกผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะก็คือชาร์จยิง2ทีกดสกิลธาตุอันตินะครับแล้วก็เล่นเบนตี้โมโนไฟถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำก็น่าจะต้องเป็นทีมที่มีในส่วนของเบนเน็ตเพื่อเอามาฮีลให้กับลินนี่นะครับถ้าเบนเน็ตมาเล่นเนี่ยผมคิดว่าตัวของลินนี่เนี่ยน่าจะชาร์จยิงได้เกิน2สแตทไปอีกนะครับเพราะว่าตัวของลินนี่เนี่ยจะหยุดเก็บสแตทเมื่อเลือดถึง 60% หรือว่าต่ำกว่า 60% เนาะแต่ถ้าเกิดคุณมีเบนเน็ตเนี่ยเลือดมันไม่น่าจะต่ำกว่า 60% ได้นะครับมันน่าจะฮีลอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณสามารถเก็บ5สแตทได้เลยอะไรประมาณนั้นส่วนอีกตัวนึงเนี่ยผมคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับว่าจะเอาตัวอะไรมาดีแต่คิดว่าตัวของเซียงหลิงก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะเพราะว่าตัวของปกติเนี่ยเบนเน็ตกับเซียงหลิงก็มักจะมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวโล่มาให้ก็ดีอย่างเช่นจงลี่หรือจะเป็นตัวธาตุลมมาลดต้านทานให้อย่างคาเซียฮะนะครับเท่านั้นก็น่าจะพอเนาะก็น่าจะเป็นตี้เบนเน็ตเซียงหลิงลินนีแล้วก็คาสึฮะอันนี้คือตี้ที่ผมคิดว่าน่าจะโกงเนาะน่าซีศูนย์ดีพอไหมหรือว่าเก่งพอไหมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างจะเก่งดูจากเปอร์เซ็นต์ของมันแล้วก็มันจะแรงขึ้น2เท่าด้วยในกรณีที่คุณเล่น3ไฟเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะเก่งมากๆเลยแหละแต่ถามว่าเก่งเท่ากันยูไหมอันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องรอมาดูในเกมกันอีกทีนะครับผมว่าเราไปนั่งดูที่กลุ่มดาวกันดีกว่าเผื่อว่าในส่วนของกลุ่มดาวเนี่ยมันจะมีอะไรที่เจ๋งขึ้นมากว่า C0 เยอะพอที่จะเรียกได้ว่าตัวนี้โกงนั่นเองนะมากันที่กลุ่มดาวที่1ครับผมตัวของหมวกที่ปกติเนี่ยเราจะเรียกออกมาได้แค่1ชิ้นนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราสามารถเรียกออกมาได้ทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็จะได้ตัวของ Prop Surplus เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1สเต็ปโดย AF Effect นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในทุกๆ15วินาทีนะครับก็คือจะเกิดแค่1ครั้งเนาะก็คือเราเรียกหมวกเพิ่มได้2อันนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีนะครับเพราะว่าหมวกก็สร้างแสงที่รุนแรงแล้วก็สามารถล่อมอนได้ด้วยนะกลุ่มดาวที่2ครับผมเมื่อลินนี่เข้าสู่การต่อสู้ในทุก2วินาทีเนี่ยจะได้รับตัวของคลิปโฟกัส1ครั้งซึ่งไอ้คลิปโฟกัสอันนี้เนี่ยครับมันจะเพิ่มความแรงคิให้ 20% โดยสามารถซ้อนทับได้ทั้งหมด3ชั้นก็คืออุ้ยโกงนะเนี่ยก็คือเพิ่มความแรงคิให้คุณได้สูงสุดถึง 60% จากกลุ่มดาวที่2นะครับเมื่อตัวของลินนีเนี่ยเข้าการต่อสู้ทุกๆ2วินาทีก็คือคุณจะต้องเอาลินนีออกมายืนในสนาม6วินาทีอ่ะคุณถึงจะได้ความแรงคิ 60% ซึ่งก็เยอะมากๆนะครับแล้วก็เมื่อลินนีเนี่ยออกจากการต่อสู้ก็จะเสียตัวของสเต็ปทั้ง3อันไปเลยนะแต่ก็เป็นกลุ่มดาวที่ดีนะผมคิดว่าใครที่มีงบผมแนะนำเปิด C2 นะโคตรโกงนะครับ 60% ของความแรงคิเนี่ย C3 ของตัวละครนี้จะค่อนข้างแปลกกว่าตัวอื่นปกติแล้วเนี่ยตัวของตัวละครทั่วไปเนี่ยครับมันจะเพิ่มตัวของเลเวลสกิลธาตุถูกไหมแต่ว่ากลุ่มดาวของตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเลเวลของการโจมตีปกติไปอีก3เลเวลนะครับแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไป15นั่นเองนี่น่าจะเป็นตัวละครตัวแรกนะครับที่ทำตัวของการโจมตีปกติไปเลเวล13ได้นะน่าแปลกเหมือนกันนะครับแล้วก็กลุ่มดาวที่4หลังจากที่คุณชาร์จโจมตีถูกศัตรูความต้านทานไฟของศัตรูเนี่ยจะลดลง 20% เวลา6วินาทีก็เป็นกลุ่มดาวที่ดีแล้วกลุ่มดาวที่5ก็คือเพิ่มเลเวลอันตีอีก3เลเวลนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็กลุ่มดาวที่6ขณะที่ลินนี่เนี่ยยิงตัวของพร็อพแอโร่ออกไปนะครับจะทำการยิงตัวของไพโรเทคนิคสไตรค์เพิ่มขึ้นไปอีก1ลูกนั่นก็คือแบบว่ายิงตัวของพร็อพแอโร่ออกไปแล้วก็ยิงตัวของไพโรเทคนิคออกไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ
โดยมันจะสร้างความเสียหายเท่ากับ 80% ของไพโดนเทคนิคสไตล์อันเดิมนะครับถามว่ากลุ่มดาวไหนคุ้มเปิดสุดส่วนตัวผมมองว่ากลุ่มดาวที่2คุ้มที่จะเปิดที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามีงบอีกนิดนึงก็กระเถิบมาที่ C4 แต่ถามว่า C6 เก่งไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยขนาดนั้นคือโอเคแหละมันก็เก่งเว้ยแต่ว่ามันถ้าเทียบกับ C6 ตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่า C6 ตัวอื่นเวอร์กว่าตัวนี้เนี่ย C6 ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเก่งขึ้นไหมถ้าเกิดคุณอวยก็เปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มดาวที่ผมมองว่าคุ้มที่สุดน่าจะเป็นในส่วนของ C2 เพราะผมคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยลินนีน่าจะออกมายืนเกิน6วินาทีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณจะต้องชาร์จตีให้ได้ในส่วนของสแต็กให้ครบ5สเต็กเนาะซึ่งก็น่าจะยืนนานพออยู่แล้วนะครับแถมในส่วนของอันติเนี่ยยังต้องออกมาวิ่งอีก3วินาทีนะซึ่งนานพอสมควรนะครับคิดว่าความแรงที่ 60% น่าจะดีเนาะสรุปแล้วตัวละครนี้เก่งพอไหมส่วนตัวผมมองว่าณ C0 ผมให้ประมาณ Tier S ครับส่วนถ้าเกิดคุณมี C2 เนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้อาจจะไปในส่วนของ Tier S บวกหรือ SS ได้เลยอันนี้เรายังไม่แน่ใจต้องรอเข้าเกมอีกทีนะครับแล้วเราค่อยมาจัดเทียร์กันใหม่ในส่วนของ Tier Abyss เนาะซึ่งก็รอในไลฟ์ละกันนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครมาเข้าเกมแล้วก็ผมได้ทำการแบบว่านั่งทดสอบนั่งอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดดูคร่าวๆจากในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรนะครับเปอร์เซ็นต์ดาเมจค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นโมโนไฟก็อย่างแรงเหมือนเล่นพวกระเหยละลายเลยนะครับถือว่าแรงมากๆและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดซับซะถ้าไม่อยากโดนเซ็กโหด